จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านถูกทุกงวดแห่ขอเลขปู่เท้าเวสุวรรณมหัศจรรย์เลขขึ้นตรงสามที่ที่องค์ปู่กับเลขหางประทัดก่อนหน้านี้ปู่เท้าเวสุวรรณเข้าฝันชี้หน้าชาวบ้านหลังมากราบไหว้กลับไปขายคอนโดได้สิบกว่าล้านพร้อมถูกรางวัลใหญ่ เมื่อเวลา11นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดทุ่งนาตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีหลังทราบข่าวว่าได้มีชาวบ้านถูกเลขและประสบความสำเร็จหลายคนบางคนสมหวังขายคอนโดได้10กว่าล้านหลังมากราบไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณแห่งนี้ที่น่าแปลกที่มือขององค์ท่านทั้งสี่มือมือข้างขวาถือมือถือข้างซ้ายถือตะบองและ อีกสองมือซ้ายขวาถือถุงทองซึ่งชาวบ้านยังไม่เคยเห็นมาก่อนจึงได้สอบถามกับป้าน,นุชาวบ้านรายหนึ่งได้เล่าว่าปู่เทวเวสุวรรณได้ไปเข้าฝันหลานของตัวป้าโดยในความฝันปู่เทวเวสุวรรณไปชี้หน้าจนทำให้เกิดความสัทธานในตัวองค์ท่านจนกลับมา บ้านกราบไหว้ปู่เท้าเวสวรแห่งนี้พร้อมขอให้สมหวังในด้านค้าขายพร้อมกับได้เลขกลับไปหลังจากที่กลับไปไม่น่าเชื่อล้านขายคอนโดได้สิบกว่าล้านไม่พอถูกรางวัลเลขท้ายเต็มๆจนทำให้ชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันมาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดไปสิงดวงบางคนสมหวังได้นำพวงมลาลัยน้ำแดงบางคนก็ นำมือถือมาให้กับปู่ท้าเวสุวรรณพร้อมกับทําบุญที่วัดที่ผ่านมาล่าสุดใกล้วันหวยออกก็จะพบชาวบ้านแห่กันทยอยเข้ามากราบไหว้ขอโชคกับปู่ที่สถานที่แห่งนี้หวังจะได้เลขเด็ดไปเสี่ยงดวงแต่ขณะมากราบไหว้แล้วเสร็จได้เดินชมรอบองค์ของปู่ปรากฏเห็นเลขที่ถุงทองเป็นเลขเจ็ดหนึ่งแล้วที่นิ้วของท่านเห็นเป็นเลขเจ็ดหนึ่ง ไม่พอเลขที่หางประทัดก็เป็นเลขเจหนึ่งซึ่งมหัศจรรย์เป็นอย่างมากแต่ชาวบ้านยังไม่พอได้ล้งเลขปิงปองในไหได้เลข340และเลข78ชาวบ้านจะนำเลขที่ได้ไปเสียงดวงในวันหวยออกค่ะภาวินีสีอนันต์ภาพข่าวสุกันวาลีสุวรรณรายงาน